และนี่คือ Revo Loco 2021ใหม่นะฮะซึ่งตัวนี้แปลงมาจากตัว Revo 2018นะฮะสวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้พามาดูนะฮะตัว Revo นะฮะผมเจ้า Revo 2.4 นะครับผมตัว E-Pass นะฮะปี2018นะฮะวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับผมว่าตัวนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับผมก็จะเป็นการแปลงหน้าของตัว Revo นะครับตั้งแต่ปี2018นะฮะมาเป็นตัว Revo Loco 2021ใหม่นะครับผมพร้อมกับตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะฮะและก็ตัวพาร์ทอะไหล่แท้ทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูรายละเอียดกันนะฮะว่าตัว LK Auto ของเราเนี่ยทำอะไรกับคันนี้ไปบ้างนะครับผมมาดูใกล้ๆกันเลยนะฮะหลักๆเลยของเราก็จะเป็นตัวพาร์ทอะไหล่หน้าทั้งหมดนะฮะตัวกันชนด้านหน้านะผมพร้อมสีแท้จากโรงงานนะผมของเราพิเศษยังไงจากเจ้าอื่นนะฮะของเราจะมีตัวรูเซนเซอร์นะฮะที่ของเราใช้เป็นหัวเซนเซอร์นะครับแบบของแท้นะครับผมตัวนี้เพิ่มความละเอียดให้กับตัวรถนะฮะให้กับตัวงานเหมือนจริงเลยทีเดียวนะครับผมคิ้วล้อนะฮะตัวนี้ของ LK Auto ของเราใช้เป็นคิ้วล้อแท้ Loco 2021ใหม่นะครับผมจะเห็นว่าตัวสีนะฮะของตัว Loco นี่จะเป็นประกายสีดำด้านนะฮะประกายมุกนะครับผมตัดกับสีเทานะฮะที่เป็นสีเทาเฉพาะของตัว Loco 2021ใหม่นั่นเองนะฮะทั้ง4ล้อเลยนะเป็นด้านหน้าด้านหลังและก็ตัวคิ้วล้อนะฮะของตัว Loco นะครับผมจะรับกับตัวคิ้วตรงกันชนด้านหน้านะฮะต่อกับตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะครับผมตัวนี้นี่เองนะฮะทำให้ตัว Revo Loco ปี2021นะฮะเวลาที่เราจะแปลงเนี่ยนะครับเขาจะบังคับตั้งแต่ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะให้รับกับตัวคิ้วล้อของตัว Loco ตรงนี้เลยนะครับผมลูกค้าเองนะฮะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราจะแปลงนะครับจะเปลี่ยนเป็นคิ้วล้อตรงอื่นไม่ได้เพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้เขาบังคับให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมส่วนตัวไฟหน้านะฮะตัวนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะฮะจะเป็นไฟหน้าของตัวRevo Loco ใหม่นะครับด้านในโครมนะฮะจะเป็นสีเทาดำนะครับผมมีตัว Daytime Running Light นะฮะที่เป็นเส้นดูทันสมัยมากๆสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นเส้นยาวๆอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวไฟเลี้ยวจะเป็น LED แบบใหม่นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะเพิ่มความชัดเจนให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะครับผมส่วนโปรเจคเตอร์จะเป็นใบบีมในตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นลูกแก้วนะครับผมสูงต่ำอยู่ในตัวเดียวนะฮะเป็นความทันสมัยด้านในโครมเป็นสีดำนะฮะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะครับผมชุดสายไฟที่ LK ของเราเลือกใช้นะฮะตัวนี้จะเป็นสายไฟแบบ Wide Socket ทั้งหมดนะครับผมลูกค้ารถของลูกค้าเองนะฮะเวลาติดตั้งที่เราจะไม่ถูกตัดต่อนะฮะตัวสายไฟเดิมจากรถที่มาจากรถเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ก็จะได้สายไฟแบบสมบูรณ์แบบนะครับผมมาดูกระจังด้านหน้านะฮะตัวนี้คิ้วฝากระโปรงหน้านะฮะกับตัวกระจังหน้านะครับรับเป็นตัวเดียวกันนะครับผมเป็นสีดำด้านนะครับผมของตัว Loco เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้จะให้เป็นสีดำด้านเมทัลลิกนะครับผมเหมือนกับตัวคิ้วล้อเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ของเรานะฮะตัดจากตัวธรรมดานะฮะจะเป็นสีดำเงานะครับผมเพิ่มมิติให้กับตัวรถอย่างลงตัวนะครับผมมาพร้อมกับตัวโลโก้เรดาร์นะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นโลโก้เรดาร์พาร์ทอะไหล่แท้นะฮะส่วนด้านล่างนะครับผมรับกับตัวคิ้วล้อก็จะเป็นตัวอกด้านล่างนะครับที่เป็นสีเทานะครับผมตัวนี้เพิ่มมิติให้กับตัวรถนะฮะรับกับคิ้วล้อนะครับผมที่มีสีเทาอย่างลงตัวนะครับผมส่วนไฟตัดหมอกนะฮะตัวนี้นะครับผมเป็น LED แบบใหม่นะฮะสำหรับคันนี้ให้เป็นเบ้าไฟตัดหมอกสีดำเงานะครับผมสีเดียวกันกับตัวรถเพิ่มมิติความงามนะฮะความดุดันให้กับตัวรถอย่างลงตัวนะครับผมมาดูฝากระโปรงกันนะฮะตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับผมตัวฝากระโปรงหน้าของเราเป็น F1 นะครับผมตัวนี้เป็นทรงเฉพาะของ LK Auto ของเรานั่นเองนะฮะตัวนี้จะเป็น F1 ลายเล็กนะครับผมเพิ่มมิตินะฮะแล้วก็มีช่อง Aero Dynamic นะฮะเพิ่มเข้ามาให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้จะมีน้ำหนักเบานะฮะไล่เบาได้อย่างดีนะครับผมประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับตัวฝากระโปรงตัวนี้นะครับผมลักษณะเพิ่มเติมเป็นไฟเลี้ยว LED แบบ Sequential Light นะฮะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมแบบใหม่เพิ่มเติมความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะฮะครอบกระจกให้เป็นสีดำเงานะฮะเดิมของตัวรถจะเป็นตัวสีโครเมียมนะฮะกันสาดเป็นกันสาดแท้ TRD นะฮะผมเพิ่มเติมลายสติ๊กเกอร์เคฟลาร์ตัวนี้นะฮะผมเป็นงานแท้เลยทีเดียวนะฮะ
ส่วนมือเปิดนะฮะตัวนี้ทั้ง4ประตูนะฮะมือเปิดจะเป็นสีดำเงานะครับผมเมทัลลิกนะครับและก็ตัวเบ้ากันรอยด้านในนะครับผมเป็นอะไหล่แท้ Toyota นะครับผมเดี๋ยวพาดูด้านในกันอีกนิดนึงนะครับผมด้านในของตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะไล่ไปตั้งแต่สวิตช์พักแขนประตูนะครับผมนะฮะก็จะมีตัวลำโพงทวิตเตอร์ JBL ตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่มเติมใหม่นะครับผมคิวคอนโซลด้านหน้าทั้งหมดนะครับเป็นคาร์บอนนะครับผมแล้วก็ตัวพวงมาลัยแท้คาร์บอนนะฮะเพิ่มมิติความสปอร์ตให้กับตัวรถห้องโดยสารของคนอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมเก็บรายละเอียดด้วยคอนโซลกลางนะครับผมนี่ครับตัวคอนโซลกลางเองก็จะเป็นตัวคาร์บอนแท้นะครับผมพร้อมกับหัวเกียร์คาร์บอน GR นะฮะที่พักแขนนะฮะตรงด้านกลางคอนโซลก็เป็นคาร์บอนด้วยเช่นเดียวกันเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างลงตัวนะฮะตัวเรือนไม้นะครับผมด้านในเรือนไม้ของเราเปลี่ยนเป็นล็อกโค้2021ใหม่ด้วยนะครับผมเพิ่มตัวความสมบูรณ์แบบให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวเรามาลงมาดูข้างล่างกันนะครับผมระบบที่เราเพิ่มเติมเข้ามาอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมจะมีตัว USB ชาร์จนะฮะด้านข้างนะฮะผมตัวปรับไฟหน้านะครับผมปรับไฟหน้า5ระดับสำหรับตัวLevo นะครับผมแล้วก็จะมี USB แบบ Type C นะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็เป็น USB แบบวัดโวลต์สำหรับตัว Levo Loco ใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นจอนะฮะตัวนี้เป็นจอ Apple CarPlay นะฮะของตัว Levo MC นะฮะตรงรุ่นเป็นพาร์ทอะไหล่แท้นะครับผมตัวนี้เพิ่มเติมเบาะรถนะฮะเป็นปรับไฟฟ้า2ข้างนะครับผมซ้ายขวานะครับผมตัวนี้นะครับนี่ปรับไฟฟ้านะครับผมเป็นปรับไฟฟ้าคู่นะฮะทั้งด้านคนขับและก็คนนั่งเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเองก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์เป็น LK Style ของเรานะครับผมเพิ่มเติมความสวยงามนะครับผมเป็นสีเทาตัดกับสีดำนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ LK Auto ของเราอยู่ตรงกลางนะครับผมส่วนด้านท้ายนะฮะที่ตกแต่งเพิ่มเติมก็จะมีตัวไฟท้าย Levo MC 2020ใหม่นะครับผมเป็นไฟแบบไลท์ไกดิ้งนะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟ LED นะครับที่เป็นไฟถอยนะฮะส่วนตัวไฟเลี้ยวยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับผมนี่กันลอยท้ายนะฮะกันลอยกระบะท้ายนะครับผมแล้วก็ตัวครอบนะฮะมือเปิดท้ายนะครับผมเป็นครอบมือเปิดท้ายนะครับผมล็อกโค2021ใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวไฟเบรกด้านหลังเป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะครับกันชนอีกตัวนึงที่ติดตั้งไปนะฮะก็จะเป็นตัวผ่อนแรงนะครับผมเป็นอะไหล่แท้ของ Toyota ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมเวลาที่เราเปิดปิดฝากระโปรงนะฮะนี่นะครับก็จะทำให้เบานะครับผมมากขึ้นนะครับผมเวลาปิดก็ปิดง่ายมากขึ้นนะครับผมส่วนตัวกันชนด้านหลังนะครับเป็นกันชนท้ายตัว Levo 2020นะฮะผสมกับตัว Levo 2021ใหม่นะครับผมตัวนี้นะฮะเราให้เป็นสีดำนะฮะเพิ่มความมิติที่ดุดันให้กับตัวรถอย่างลงตัวนะครับผมนี่นะฮะสปอร์ตบาร์ของเรานะฮะตัวนี้ให้เป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ยังคงสีเทาตัวนี้ของล็อกโค่เดิมไว้อยู่นะครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะครับเดิมสแตนดาร์ดเขาจะเป็นสีดำด้านนะฮะตรงนี้แต่เราให้เป็นดำเงาเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะครับผมด้านบนนะฮะด้านบนจะมีราวหลังคาดำเงาตัดเทาดำนะครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะครับผมและนี่คือ Levo Loco 2021ใหม่นะฮะซึ่งตัวนี้แปลงมาจากตัว Levo 2018นะฮะตัว E-Pass นะครับผมลูกค้าท่านใดที่มี Levo ตั้งแต่ปี2015นะฮะผมไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวไม่ท็อปนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวเตี้ยหัวเดียวนะครับผมท่านที่อยากจะแปลงหน้าเป็นโฉมนี้นะฮะชอบในใบหน้าความหล่อของตัว Loco ตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะเอารถของท่านมารีโนเวทนะฮะมาแปลงนะฮะเป็นตัว Levo ตัวใหม่ได้เลยนะครับผมค่าใช้จ่ายในการแปลงแบบนี้นะฮะถ้าแปลงด้านหน้านะครับพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะครับผมพาร์ทอะไหล่แท้ทั้งหมดจะอยู่ที่ 85,000 บาทนะครับผม
ลูกค้าเพิ่มไฟท้ายด้วยนะครับผมจะอยู่ที่ 8,500 บาทนะครับผมส่วนอะไรอื่นๆนะฮะท่านอยากทราบราคาตัวไหนนะฮะสามารถแคปรูปนะครับผมแล้วก็สอบถามทางเพจ LK Auto ของเราได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับผม